ไม่ปล่อยสงสัยนานชมพู่อารยาเฉลยเองโพสต์สตรอเบอรี่ฉ่ำคือจากประเด็นที่วันนี้วันที่11พฤศจิกายน66ทางด้านชมพู่อารยาได้เคลื่อนไหวโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวแอดจอมิดแมททีเรียลเกิร์ลเป็นพื้นหลังสีชมพูพร้อมอีโมจิสตรอเบอรี่รัวๆและแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฉ่ำพร้อมแคปชั่นอีโมจิสตรอเบอรี่รัวๆอีกครั้งและแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฉ่ำนะทำเอาคนบันเทิงและแฟนคลับหลายคนต่างฮือฮาหนักมากแม่ฟาดใครหรืออะไรยังไงจนกระทั่งล่าสุดวันนี้วันที่12พฤศจิกายน66แม่ชมโพสต์เฉลยแล้วโพสต์ข้างต้นที่แท้คือเกริ่นโฆษณานั่นเองจ้าไม่ได้ฟาดใครตามที่ขาเผือกสงสัยพร้อมโยงย้อนไปปีที่แล้วทำเอาแฟนคลับแห่กดไลค์และคอมเมนต์สนั่นทั้งบอกว่าอะทายถูกนั่นแน่ว่าแล้วว่าจะมีโฆษณารอบนี้ต้องซื้อหวยละแหละถูกแน่จบการตลาดดีมากแม่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมชำนะคุณชมเป็นคนดีรับรองได้ว่าเธอจะไม่โพสต์หรือว่าใครทั้งสิ้นเห็นไหมทายถูกด้วยแม่ไม่ปล่อยให้รอนานดีใจที่เชื่อว่าแม่ไม่โพสต์ว่าใครแม่อาจตกใจหมดเป็นต้น